ขั้นตอนแรกนะครับเรามาปอกมะม่วงแก้วขมิ้นกันเลยครับเพื่อนำเขาไปล้างเพื่อแช่น้ำเกลือนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเมนูมะม่วงแช่อิ่มนะครับปอกเปลือกเขาให้เลี่ยมเลยนะครับเอาเศษเปลือกที่ติดกับมะม่วงออกด้วยนะครับให้มะม่วงเขาสวยเลยนะครับเพื่อนพอเราปอกมะม่วงเสร็จนะครับก็นำมะม่วงมาลงแช่น้ำล้างทำความสะอาดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เขาดำนะครับเพื่อนๆล้างเลยครับล้างเสร็จแล้วเราก็จะปอกเขาเป็นชิ้นๆนะครับก่อนที่เราจะหั่นมะม่วงเป็นชิ้นนะครับให้เราเตรียมน้ำเกลือสำหรับแช่มะม่วงนะครับน้ำเปล่า 1,500 มิลลิลิตรหรือ 1,500 กรัมนะครับกับเกลือป่น5ช้อนโต๊ะน้ำเกลือนะครับก็จะแช่มะม่วงอยู่ที่ 1,200 กรัมนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็คนเกลือให้ละลายเข้ากับน้ำเปล่าเลยนะครับสำหรับเอาไว้แช่มะม่วงแก้วขมิ้นของเรานะครับเมื่อเราคนน้ำเกลือเข้ากันแล้วนะครับไปทำขั้นตอนการหั่นมะม่วงเป็นชิ้นเลยครับมะม่วงแก้วขมิ้นเขาจะมีความเปรี้ยวนะครับเพื่อนๆชิ้นหนึ่งก็ประมาณ3ท่อนนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะเอาเม็ดแช่อิ่มไปด้วยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราหั่นมะม่วงเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้นำมะม่วงมาแช่น้ำเกลือเลยครับเราจะแช่มะม่วงของเราไว้1วันกับ1คืนนะครับเพื่อนๆถ่วงเขาไว้นะครับเพราะว่าเราต้องกดมะม่วงให้เขาลงไปอยู่ในน้ำนะครับเพราะมะม่วงเขาจะมีความเบาเขาจะลอยขึ้นมานะครับเอาน้ำถ่วงไว้นะครับกดไว้เอาฝาหม้อมาปิดไว้นะครับเพื่อนๆเราจะแช่มะม่วงกับน้ำเกลือไว้1วัน1คืนนะครับเพื่อนๆพรุ่งนี้เจอกันครับเราก็แช่มะม่วงของเรานะครับอยู่ในน้ำเกลือนะครับ1วัน1คืนนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับนำมะม่วงของเรานะครับไปล้างน้ำสะอาด3น้ำนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปล้างมะม่วงกันเลยครับเราก็ล้างทำความสะอาดมะม่วงของเรานะครับ3น้ำด้วยกันนะครับเพื่อนๆจนเขาสะอาดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปมาเทน้ำปูนใสเพื่อแช่มะม่วงของเรานะครับให้เขากรอบยิ่งขึ้นไปนะครับแช่น้ำปูนใสแค่ท่วมมะม่วงนะครับเพื่อนๆเราก็จะแช่น้ำปูนใสกับมะม่วงทิ้งไว้3ชั่วโมงนะครับอีก3ชั่วโมงเจอครับเพื่อนๆก็ให้เอาอะไรมากดไว้เหมือนเดิมนะครับระหว่างเรารอมะม่วงของเราแช่น้ำปูนใสนะครับขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำตาลเคี่ยวสำหรับแช่อิ่มมะม่วงของเราเลยครับน้ำเปล่า 1,200 กรัมน้ำตาลทราย250กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะสีเหลืองไข่ครึ่งช้อนชาเพิ่มสีสันให้กับมะม่วงของเรานะครับเล็กน้อยครับเพื่อนๆแล้วเราก็ต้มจนน้ำตาลทรายของเราเดือดละลายเลยนะครับเราก็ต้มน้ำตาลสำหรับแช่อิ่มมะม่วงของเรานะครับจนเดือดนะครับเพื่อนเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดอย่างเงี้ย10นาทีนะครับเราก็ต้มน้ำตาลจนเดือดครบ10นาทีนะครับเพื่อนขั้นตอนนี้ปิดแก๊สเลยครับแล้วก็พักน้ำตาลของเราไว้จนเขาเย็นนะครับก่อนที่จะนำไปแช่อิ่มมะม่วงของเรานะครับเราก็แช่มะม่วงของเรานะครับกับน้ำปูนใสครบ3ชั่วโมงครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำมะม่วงของเราไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเอามะม่วงของเราไปล้างกันเลยครับเราก็ล้างมะม่วงของเรา1น้ำจนสะอาดนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับนำมะม่วงของเราบรรจุลงโหลแบบนี้นะครับโหลที่บรรจุลงโหลเลยนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวของเรานะครับลงไปเลยครับ
็จะเป็นน้ำตาลแช่อิ่มมะม่วงของเรานั่นเองนะครับก็จะพอดีกับตัวมะม่วงเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดเขาลงไปครับแล้วก็ปิดฝาครับแล้วเราจะแช่อิ่มมะม่วงของเรานะครับไว้2วัน2คืนนะครับเพื่อนๆให้เราแช่เย็นเขาไว้นะครับหรือจะแช่ในถังน้ำแข็งก็ได้นะครับ2วัน2คืนเพื่อให้ความเย็นนั้นทำให้มะม่วงของเรากรอบอร่อยนะครับอีก2วันเจอกันครับเพื่อนๆเราก็แช่อิ่มมะม่วงของเรานะครับ2วัน2คืนโดยการแช่เย็นไว้นะครับเพื่อนๆเสร็จที่พร้อมนะครับขั้นตอนนี้นะครับจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ารับประทานมากนะครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูมะม่วงแช่อิ่มนะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับแค่ไม้จิ้มลงไปก็รู้สึกถึงความกรอบของมะม่วงนะครับมะม่วงแช่อิ่มของเรานะครับก็จะมีความกรอบกรอบเลยนะครับเพื่อนๆแล้วมีความอมเปรี้ยวอมหวานรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยครับถือว่าอร่อยมากครับเพื่อนๆเนื้อไม่เละนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ได้นะครับในเมนูมะม่วงแช่อิ่มนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับประทานมะม่วงแช่อิ่มก่อนนะครับจิ้มกับพริกเกลือนะครับอร่อยมากครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้